สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบเครื่องสำรองไฟนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟดับแล้วคอมเราจะดับตามด้วยไหมนะครับรุ่นที่ใช้ตอนนี้ก็เป็น Syndome Extreme นะครับ 1000 VA 600 วัตต์นะครับกับสเปคที่ทดสอบจะทดสอบกันตอนนี้นะครับเครื่องผม AMD Ryzen 5 2600นะครับ Overclock ที่4 GB RAM 8 GB 2ตัวนะครับ ThinkPad 3466นะครับ Mainboard A Asrock B450 Steel Legend นะครับการ์ดจอตัวดีครับ RX580 นะครับแล้วก็คอมที่ต่อตอนนี้ก็มี Adapter Bluetooth นะครับ Webcam SSD 2ตัวนะครับ Hard Disk 4ตัว M.2 1ตัวนะครับแล้วก็มี Sound Card Creative XAE 5อีกตัวนึงนะครับนี่นะครับการดูข้างล่างนะครับแล้วก็ลม RGB ด้วยนะครับโอเคตอนนี้ผมเข้าเกมรอแล้วเดี๋ยวจะกดทดสอบนะครับเบนช์มาร์กมันนะครับแล้วเราก็จะปิดสวิตช์นะครับดูว่าคอมมันจะดับไหมเรามันจะทันให้เราเซฟงานเพื่อจะปิดคอมทันไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับทีนี้ผมเตรียมจับเวลาไว้ด้วยว่ากี่นาทีนะฮะตอนนี้คอมขึ้นมาเป็นโหลดเป็น2ขีดแล้วครับ2ขีดแล้วนะครับตอนเข้าเกมเมื่อกี้มีขีดเดียวนะครับเอาล่ะนะครับปิดแล้วนะครับนะครับลืมกดยี่สิบวิผ่านไปครับหนึ่งนาทีสิบวินาทีครับถ้าไฟดับจริงๆก็น่าจะเซฟงานกันทันแล้วนะปิดคอมกันทันแล้วนะครับเป็นเสร็จไปรอบหนึ่งแล้วนะครับสถานะแบตตอนนี้ยังอยู่คีย์บอร์ดอยู่นะครับเครื่องนี้ 1,000 VA 600 วัตต์นะครับแบต2ก้อนนะครับอีกรอบนึงครับเบนช์มาร์กอีกรอบนึงยาวไปยาวไปสองนาทีสิบวินาทีแล้วนะครับ USB ต่อจอ27นิ้วด้วยนะครับลืมบอกไปสามนาทีครับ
แบตลงไปขีดหนึ่งแล้วนะครับหายไปขีดหนึ่งแล้วนะครับGPU full load นะครับ CPU วิ่งประมาณ 30% นะครับเรียบร้อยนะครับ3นาทีครึ่งอีกรอบนะครับไม่หนำใจครับเอาจะ4นาทีแล้วนะครับยังอยู่นะครับยังอยู่ซินโดมเรายังอยู่นะครับเยี่ยวอื่นไม่รู้ครับไม่เคยใช้รัวเลยไฟกระพริบรัวเลยครับเดี๋ยวว่าจะเห็นไปปิดพัดลมผมปรับออโต้นะครับออโต้หมดนะครับไม่ได้ใส่ฟูลเต็มรอบมานะครับเต็มรอบลำคาญครับเสียงมันดังอันนี้เผื่อใครอยากเห็นนะครับ i580 Sapphire นะครับตัวเพ้านะครับไม่ใช่นิโตนะครับอุณหภูมิ69นะครับพัดลมออโต้นะครับพัดลมวิ่ง 53% นะครับใครบอกมันร้อนมันร้อนห้านาทีแล้วนะครับแบตลงมาเหลือถึงขีดแล้วนะครับหมดรอบนี้ผมจะพอแล้วนะครับจะแบต UPS หมดนะฮะเกมเด้งพอดีโอเคครับแต่คอมยังไม่ดับนะครับ5นาทีครึ่งนะฮะผมเปิดแล้วนะครับพอแล้วโอเคนะครับก็เห็นกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ